เพื่อสามมิติเราต้องมีแว่นด้วยนะครับเราไปเรียนทฤษฎีก่อนดีกว่านะครับใส่แว่นเลยนะครับสังเกตดูนะครับภาพด้านซ้ายกับด้านขวานะครับมันจะเป็นระหว่าง2มิติกับ3มิตินะครับให้เราสังเกตความแตกต่างกันนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรความแตกต่างของภาพของภาพยนตร์2มิติกับ3มิตินั่นคือความลึกนั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตดูดีแต่มันเป็นเพราะอะไรล่ะเรามาเรียนรู้กันนะครับอันดับแรกเลยคือการฉายภาพนะครับเราสังเกตดูไหมว่าภาพ3มิติเนี่ยมันจะมีการทับซ้อนกันระหว่าง2ภาพสังเกตดูจากรูปนะครับจะเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงมันเป็นการทับซ้อนกันแต่มันจะมีความเหลื่อมกันซึ่งกันและกันอยู่นะครับนี่เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะครับ2คือแว่นที่เราใส่กันสังเกตนะครับจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินมันมีเหตุผลของมันนะครับเนื่องจากว่าสีแดงเนี่ยมันสามารถกองแสงสีแดงได้และจะรับเฉพาะสีน้ำเงินส่วนสีน้ำเงินเนี่ยจะกองแสงสีน้ำเงินได้จะรับเฉพาะสีแดงเราลองมาทดสอบกันดีกว่าว่าแว่นเนี่ยมันกองได้จริงไหมใส่แว่นเลยนะครับลองปิดตาซ้ายดูก่อนนะครับเห็นความแตกต่างนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นถูกต้องครับเลข3จะจางๆลงครับแล้วเราเห็นตัวดีชัดขึ้นเป็นลักษณะเป็นสีดำใช่ไหมครับแล้วลองปิดตาขวาดูครับปิดตาขวาดูตัวดีจะหายไปแล้วใช่ไหมครับแต่เราจะเห็นเลข3เนี่ยชัดมากแต่เห็นเป็นสีดำมันเป็นการกองแสงที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นเองถ้าเราใช้ดูก่อนนะครับคือถ้าเราใช้แว่นเนี่ยในการมองภาพ3มิติเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสามารถตัดแสงได้ตัดแสงที่เราฉายเข้าไป2ภาพพอเราตัดแสงเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพที่เราตัดออกไปมันจะกลายเป็นสีดำแล้วเราจะเห็นเป็นความลึกของภาพขึ้นมาส่วนถ้าเราสงสัยว่าทำไมต้องเป็นสีแดงสีน้ำเงินอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าคนทำเนี่ยเขาต้องการจะสื่อถึงสีน้ำเงินสีแดงคือการเทคนิคในการถ่ายภาพและการใช้แว่นจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินก็ได้นะครับแล้วก่อนไปรับชมภาพยนตร์ผมมีเทคนิคจะบอกในการชมนะครับคือถ้าเรามองภาพยนตร์เนี่ยเรามองเห็นไม่เห็นเป็นมิติให้เราลองขยับแว่นดูปรับแว่นดูนะครับสองถ้ายังดูไม่ได้อีกให้เรายี้ครับทำตาให้เล็กลงแบบยี้ตาครับแต่ถ้าสองอย่างนี้ไม่ได้ให้เราใช้มือป้องตาครับทำแบบผมนะครับคือมือป้องตาไงครับคือป้องตาเอาไว้เพื่อ
แล้วเราก็เวลามองเนี่ยสายตาเราจะมองผ่านเลนอย่างเดียวการแสงข้างนอกเข้ามาครับเราจะเห็นเป็นความลึกของภาพได้ชัดเจนมากกว่านี้ครับเดี๋ยวเราลองไปชมภาพยนตร์กันเลยครับแสงแว่นเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะลึกเหมือนกับมันมิติว่ามันลึกเข้าไปบุกเข้าไปครับมันจะต่างกับทีวีที่บ้านเราสังเกตดูเราจะหยิบแว่นดูนะเพื่อมองไม่เห็นเราจะเอาปืนป้องตาไว้ครับเอามือป้องดูด้วยครับเห็นชัดขึ้นI'm not.
ถึง12ล้านเท่าเลยทีเดียวเล็กกว่าเม็ดข้าวถึง 2.5 ล้านเท่าเล็กกว่าเมล็ดนาถึง2ล้านเท่าทั้งยังเล็กกว่าเม็ดเกลือตั้ง 5 แสนเท่าพารามีเซียมก็ใหญ่กว่าผม 210,000 เท่าสเปิร์มก็ใหญ่กว่าตัวผม 60,000 เท่าแม้เซลล์ผิวหนังก็ใหญ่กว่าตัวผมถึง 30,000 เท่าเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ว่าเล็กก็ยังใหญ่กว่าตัวผม 8,000 เท่าโครโมโซม X ก็มีขนาดใหญ่กว่าตัวผมถึง 7,000 เท่าแบคทีเรียที่พวกคุณมองไม่เห็นก็ยังตัวใหญ่กว่าผมอีก 3,000 เท่าเจ้าเชื้อไวรัสที่มองไม่เห็นพวกนี้ก็ใหญ่กว่าตัวผมถึง 130 เท่าโปรตีนในเลือดก็เช่นกันใหญ่กว่าผม12เท่ารวมไปถึงฮีโมโกลบินก็ใหญ่กว่าตัวผม 6.5 เท่าแต่เจ้าคาร์บอนบัคกี้บอลนี่แหละที่มีขนาดใกล้เคียงกับผมนี่แหละครับขนาดที่แท้จริงของผมซึ่งพวกคุณเขาไม่เคยเห็นผมหรอกเพราะขนาดตัวผมนั้นเล็กมากแม้แต่กล้องจุลทรรศน์ทั่วไปก็ยังมองไม่เห็นผมต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีความละเอียดสูงเท่านั้นจึงจะส่องมองผมเห็นแต่เรื่องของผมยังไม่จบเพียงเท่านี้ไปพบกับเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับตัวผมได้ภายในบูธเลยครับThank you.
้นของทุกสรรพสิ่งจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศอันสมบูรณ์จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารจุดเริ่มต้นแห่งชีวิตแสงอาทิตย์ยามเช้าแสงแห่งความอบอุ่นแสงแห่งการเริ่มต้นแหล่งพลังงานของทุกชีวิตสายลมความเคลื่อนไหวอันบางเบาแต่แฝงด้วยพลังอันยิ่งใหญ่สายน้ำรอเลี้ยงทุกสรรพชีวิต